สวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับแล้ววันนี้นะฮะโจทย์ของเรานะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับมา1 2 3ปึ๊บดังนั้นเมนูของผมนะฮะก็คือห่อหมกมะพร้าวอ่อนนั่นเองครับใครจะไปคิดนะฮะว่าห่อหมกมะพร้าวอ่อนลูกโตๆแบบนี้สามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นครับใส่เนื้อปลาดอลลี่ลงไปนะคุณผู้ชมอันนี้นะครับมีแกงเผ็ดใส่ลงไปอันนี้เราจะใช้น้ำตาลปี๊บนะน้ำปลานะครับตัวห่อหมกของเรานะฮะจะได้ฟูฟูนุ่มๆเลยกะทิครับใส่ได้เลยผมจะใส่โหระพานะฮะลงไปที่ก้นตัวมะพร้าวนะครับใส่เยอะๆเลยฮะนี้เอาละครับจากนั้นนะครับส่วนผสมห่อหมกนะใส่ลงไปเลยดูฮะเนื้อเนียนมากๆมันยิ่งกินยิ่งฟินเลยเหลือนิดหน่อยเช็ดได้นะครับใส่ลงไปเลยตัดรสเค็มเข้าไปนะครับให้เขาข้นๆนะเอาละพอเข้ากันดีปุ๊บเอาละครับน่ากินมากๆเลยนี่ครับสุกกำลังดีเลยโอเคครับเอาละแม่ถ้าไม่เห็นหน้าห่อหมกเลยเผ็ดนะเลยนะโอเคเขาแบบว่ากระจัดกระจายหน่อย